โอเคเละหมดอ้าวมาฟันไม่เข้าด้วยกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรและก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับในช่วงสยองขวัญวันศุกร์ซึ่งอาทิตย์นี้นะครับเราอยู่กับ channel เพลินสะพรึงพี่นานานั่นเองนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วก่อนนู่นน่าจะเดือนก่อนนู่นมั้งพี่นานาไม่ได้แนะนำนะครับว่าให้ดูเรื่องอะไรแต่พี่นานาแนะนำว่าเชิญมากมวนซื้อน้ำกันเด้อน่าจะมีโปรเจกต์คอลแลบอันนี้แค่เดาแค่เกริ่นๆนะครับโอเคเราอยู่ในเรื่องวิชาหนังเหนียวฆ่าได้หยามไม่ได้ทุกวันนี้ท่านผู้ชมน้องๆไม่ใช่รุ่นผมนะน้องๆ นู่นอาจจะเบียวแบบโตเกียวกูนะครับเบียวแบบนารูโตะเนี่ยเบียวนะเขาเรียกเบียวแต่สมัยผมเขาเบียวหนังเหนียวนี่ครับเบียวยิงไม่เข้าจะเป็นยังไงไปโอเคอินโทรที่เราคุ้นเคยตะกี้ปรับเสียงนะครับไม่ต้องตกใจโอ้อันนี้คลิปเก่าแล้วผมหาเองนะครับพี่นานาไม่ได้แนะนำเพราะฉะนั้นน่าจะเก่าหน่อย2ปีที่แล้วเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นกับไอ้เก่งเพื่อนของผมไอ้เก่งนิสัยใจคอของมันเป็นคนโผงผางปากไม่มีหัวรูดเลือดร้อนใช่ไอ้เก่งไหมไอ้หัวโล่นๆนี่ไอ้เก่งใช่ไหมเนี่ยกล้าได้กล้าเสียซึ่งต่างจากผมที่เป็นคนหงิมๆกลัวการเจ็บตัวอันเกิดจากเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นที่สุดเลยล่ะครับหากตั้งท่าจะมีเรื่องกันครั้งใดไอ้เก่งมันจะเป็นคนเปิดและบวกจนกระทั่งจบงานมึงก็เตะแรงเกินส่วนตัวผมนั่นแหละครับก็เพราะกล้ากล้ากลัวๆนี่แหละถูกซอยเป้งเข้าที่หน้าทีเดียวก็ม่อยกระรอกไปแล้วแม้นิสัยใจคอหลักๆแล้วเราสองคนจะต่างกันสุดขั้วแต่สิ่งที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างน่าประหลาดนั่นก็คือความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติของเราสองคนครับอย่าบอกว่าไอ้เก่งไปบวชนะโมเดลมันตัวเดียวกันเลยอ่ะแต่คลิปนี้มัน2ปีที่แล้วนะอันนี้ผมไม่รู้แค่เดาถ้าถูกก็ขออภัยทั้งผมและไอ้เก่งต่างก็เชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริงคาถาอาคมมีจริงผีมีจริงและคนหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าเสกใบไม้ให้เป็นต่อเป็นแตนก็ไม่ใช่เรื่องเล่าผมถึงบอกไงว่าเด็กยุคผมอ่ะเด็กยุคผมฮะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยครับจะเบียวเรื่องนี้เบียวแบบนี้เลยเบียวแบบฟันแทงไม่เข้านี่ครับเสกนู่นนี่นั่นเหมือนขุนแผนอะไรแบบนี้มันมีอยู่จริงเช่นกันแทบทุกวันไอ้เก่งมักจะมาคลุกตัวอยู่ที่บ้านของผมใช้คอมของผมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพระคาถาต่างๆจากวัดหรือพระเกจิดังๆอักขระเลขยันสวยๆรวมถึงสรรพคุณของสิ่งที่ว่ามานั้นมันค้นคว้าอย่างเอาเป็นเอาตายเลยล่ะครับทำไมเสื้อมึงดำตั้งใจกว่าตอนเรียนหนังสือทั้งที่หลายวิชามันเกือบจะติดศูนย์อยู่แล้วด้วยซ้ำเดี๋ยวตอนต้นคลิปมันมีหนวดป่ะมีอยู่ล้อมแหลมนี่ครับแต่ตอนนี้ทำไมมันหนวดเฟิร์มเลยวะเนี่ยเกือบจะติดศูนย์อยู่แล้วด้วยซ้ำมึงคอยดูนะเว้ยวันหนึ่งกูจะสักยันกูจะเป็นคนหนังเหนียวเคี้ยวไม่เข้าแล้วทีนี้ไอ้กล้องมันจะต้องสยบแทบเท้ากูจูบตีนกูกราบกูเป็นพ่อมันโอ้โหอยู่ๆไอ้เก่งมันก็โผล่ขึ้นมาหลังจากค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอยู่พักใหญ่พี่นานาภาคทุกตัวเลยเหรอเนี่ยมันเกิดบ้าดีเดือดอะไรขึ้นมาถึงได้พูดแบบนั้นและคนชื่อกล้องที่มันเอ่ยถึงก็คือนักเลงหัวไม้คุมซอยบ้านมันที่ไอ้เก่งมันบวกด้วยไม่รู้กี่ครั้งแล้วผลลงเอ่ยก็คือไอ้เก่งนั่นแหละที่เสียเลือดโอ้โหนอกจากถูกกระทืบจมขอโทษแต่ผมหาแร็กดอมากอะตีนก็ยังถูกกันโชคทรัพย์เงินที่มีติดตัวจะแบงค์หรือเหรียญไอ้คนชื่อก้องก็เอาไปหมดมันเป็นแบบนี้บ่อยครับก็ไม่แปลกหรอกที่ไอ้เก่งมันจะเจ็บแค้นแต่ที่แปลกก็คือมันไปเอาความมั่นใจขนาดนั้นมาจากไหนที่ว่าวันหนึ่งมันจะล้มไอ้คนชื่อก้องได้ผมยังนึกไม่ออกเลย
ถ้าตามแลกดอแล้วเอวหักนะตะกี้เนี่ยนี่ไงสำนักอาจารย์ว่องแถวซอย14อาจารย์ว่องผู้ได้ยินข่าวของแกมาพักใหญ่ละโอเคโอเคอาจารย์ว่องอาจารย์ว่องแกสักยันให้เหนียวกับทุกคนคอยดูเถอะมึงพอเมื่อไรกูจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วทีนี้มึงดูกูนะกูจะเหยียบหน้าไอ้ก้องด้วยตีนคู่นี้ไอ้เก่งบอกผมด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นพลางชี้ให้ดูหน้าเพจของสำนักสักยันแห่งหนึ่งจากสถานที่ที่ปรากฏอยู่ให้เห็นสำนักที่ว่าไม่ได้อยู่ไกลจนเกินกว่าที่เด็กมัธยมอย่างเราจะเดินทางไปถึงเก่งจะเบียวสักยันนะครับคิดว่าตัวเองหนังเหนียวแต่ถ้าว่าตัวเองเทพจริงหรือเปล่าอะตัวเองเทพจริงๆอะไรแบบนี้ผมแค่เดานะบอกไว้ก่อนผมแค่เดานี่แหละที่จะเปลี่ยนชีวิตมันไปตลอดกาลและมันก็เป็นดังคำของไอ้เก่งจริงๆครับเมื่อวันหนึ่งในช่วงพักกลางวันไอ้เก่งมาหาผมที่โรงอาหารหลังจากที่เมื่อวานมันขาดเรียนไปมันก็พยักพะเยอะให้ผมเร่งเปิบข้าวแล้วตามมันออกไปผมจะถามว่ามีอะไรทำไมเมื่อวานไม่เข้าเรียนมันก็ชิงทำท่าจุปากดักเอาไว้ก่อนเอาเถอะนะรีบแดกแล้วก็ตามกูมาที่สุดผมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับนอกจากเร่งกินข้าวแล้วก็ตามมันออกไปจากโรงอาหารมันพาผมเดินไปที่สวนหลังโรงเรียนไอ้เก่งบ่นอุบเสียอารมณ์พร้อมทั้งเร่งถอดเสื้อหันหลังให้ผมทันทีที่ผมได้เห็นสิ่งที่มันอวดก็ต้องอาปากค้างเพราะแผ่นหลังที่เคยเกลี้ยงเกลามีเกลื่อนบ้างเป็นบางแห่งของไอ้เก่งบัดนี้ดำมืดไปด้วยอักขระเลขยันสิงสาราสัตว์ในป่าหิมพานต์มากันครบไอ้อยู่ตรงแขนมันมีตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วป่ะเอาโอเคมันมีแหละผมไม่หลีแล้วกันอ่ะเรียกว่าแผ่นหลังของมันไม่มีสีเนื้อเลยตั้งแต่ต้นคอลงมาจนถึงบั้นเอวไอ้เก่งนี่มึงไปสักมั้งแต่เมื่อไหร่วะเมื่อวานตั้งแต่เช้าเย็นๆอาจารย์ท่านลงเข็มให้กูคนเดียวเลยลากยาวทีเดียวครบจบไม่ต้องต่อข่าวนี่ล่ะมึงไอ้กล้องเสร็จกูแน่โอเคผมอยากรู้ละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมึงมั่นใจได้ไงวะไอ้รอยสักของมึงจะช่วยได้ไม่ใช่ว่าลุยเข้าไปแล้วต้องนอนจมกองตีนอีกครั้งนะเว้ยต้องช่วยได้ดิวะมึงดูดีๆมันจะมีรอยนูนยาวๆตรงกลางหลังมึงเห็นมะอาจารย์ท่านลองของให้หลังสักเสร็จดามนี่ยังยาวยังคมฟันลงมาสุดแรงหนังยังไม่แหกเลยเย็นนี่มึงคอยดูกูเถอะอย่าไปชื่ออาจารย์อะไรพวกนี้มากนี่ครับเท่าที่ผมเคยทำรายการมาแล้วก็เคยดูมาเนี่ยส่วนใหญ่ดาบคมมันจะทื่อนะครับแล้วฟันลงไปเนี่ยแน่นอนมันมีรอยนูนนะครับเหมือนนั่นแหละ50-50แล้วกันจะเล่นไอ้กล้องให้จำจนวันตายเลยละมึงหลังเลิกเรียนไอ้เก่งชวนผมไปเที่ยวบ้านมันโดยเดินเข้าซอยไปตรงๆไม่อ้อมเหมือนทุกครั้งและก็ตามคาดไอ้ก้องเด็กเกเรรุ่นใหญ่นั่งคาบบุหรี่ร่ำสุรากับเพื่อนอยู่กลางซอยพอเห็นไอ้เก่งพวกมันก็ยิ้มหวานพากันลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเนี่ยยิ้มหวานทั้งเงินของพวกเราไงวะไอ้กระจอกเดี๋ยวพี่นานาภาคทุกตัวเลยเหรอไม่มีเงินโว้ยมีแต่ตีนไอ้เก่งตะคอกกลับพร้อมทั้งพุ่งเข้าใส่จนพวกไอ้กล้องสะดุ้งโยงโคสไลน์นะครับแลกดอกูเบี้ยวเลยหน้าตาตะกี้มันโอเคอัปเปอร์คัตแลกดอกูเบี้ยวอีกแล้วเอามันแอนิเมะมากเกินไปหรือเปล่าวะแต่โอเคแหละมัน2ปีที่แล้วนะครับโอเคเละหมดเอ้ามาฟันไม่เข้าด้วยอ
เอายังไงเยอรมันซูเพกเอาโชคสแลมไม่น่าเชื่อว่าวันนี้กลุ่มเด็กเกเรที่มีอิทธิพลขับซอยจะถูกเด็กมัธยมคนเดียวเตะต่อยกระทืบจนเสียรูปขบวนหมัดเท้าเข่าศอกไอ้เก่งประเคนพวกนั้นเป็นชุดไม่มีแผ่วไอ้นี่ยังหาเลยหลักเน้นไปที่ไอ้ก้องคู่แขนที่มันหมั่นไส้มานานนมตั้งแต่วันนั้นมาไอ้เก่งก็ประกาศกล้าวว่าไม่กลัวใครมีเรื่องที่ไหนไม่เคยได้เลือดผมพยายามเตือนมันแล้วอย่าอวดดีมันก็ไม่ฟังยังหันมาตะคอกใส่ผมอีกกลัวหัวหดเป็นลูกหมาแบบนี้ถึงได้มีแต่คนรังแกตัวผมเองก็ได้แต่เงียบไปเพราะไม่มีอะไรจะไปเถียงสู้มันแล้วอยู่ดีๆเดี๋ยวจะกลายเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยเอาดื้อโอเคเอาหายผมที่เป็นเพื่อนสนิทแท้ๆยังไม่ได้เห็นหน้าติดต่อมันไม่ได้เป็นอาทิตย์ครูที่โรงเรียนฝากมาตามให้กลับไปเรียนไม่อย่างนั้นจะหมดสิทธิ์สอบเรียนไม่จบเย็นวันหนึ่งผมจึงได้ตัดสินใจไปบ้านของไอ้เก่งผมตั้งใจดูจนปากผมมุ่ยเลยใช่ไหมเนี่ยคุมอยู่เดินมาถึงกลางซอยเจอพวกมันเข้าก็หนีไม่ทันแล้วใจงี้กลัวเต้นระรัวจนแทบระเบิดแต่ขามันไม่ยอมหยุดก้าวยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆน่าแปลกครับที่พวกมันเพียงแค่ชายตามองผมโดยไม่ทำอะไรเลยเนาะก็มันกลัวไอ้เก่งไงจะเดินพ้นจากรัศมีของพวกมันไอ้ก้องก็เอ่ยขึ้นเอ้ยไม่ไปดูเพื่อนรักมึงหน่อยหรอวะเอาเดี๋ยวไปหาไปละเอาเอียงสิเอาโอ้โหรอยยิ้มแบบโจ๊กเกอร์มากสงสัยเอาไว้เดินจนมาถึงบ้านของไอ้เก่งก็พอดีเจอกับแม่ของมันนั่งหน้าเศร้าพูดคุยอยู่กับผู้ใหญ่หลายคนเฮ้ยเดี๋ยวเอียงสิเอียงก่อนพอเดินเข้าไปในบ้านก็เข้าใจได้ทุกอย่างโรงจำปาประดับไฟระยิบระยับตั้งตระหง่านอยู่กลางบ้านข้างๆโรงเฮ้ยอันนี้ถ่ายขาวดำครึ่งตัวของเด็กวัยรุ่นไอ้นี่งงวะอะไรวะเนี่ยจากคำว่าชาตะและมรณะมีชื่อนามสกุลเขียนเอาไว้หราให้เห็นเด่นชัดว่าเดอะร็อกชาติชายงามสมไม่ต้องให้ใครบอกโทษผมก็รู้เองได้ผมถามความจริงกับแม่ของไอ้เก่งปากคอสั่นท่านเช็ดน้ำตาทำใจอยู่ครู่จึงเล่าให้ฟังว่ามันกลับคืนมาหรือเปล่าไอ้เก่งเที่ยวไปมีเรื่องกับเขามาอีกเอาอีกแล้วท่านกะว่าจะมาด่าให้สำนึกแต่ก็พบว่าไอ้เก่งนอนตัวงอเป็นกุ้งอยู่บนโซฟามันเอามือกุมท้องหน้านิ้วคิ้วขมวดมันกลับมามันบอกแม่ว่ามันแสบร้อนท้องไปหมดจากที่จะด่าลูกแม่ของไอ้เก่งก็ถลันตัวเข้าไปดูอาการท่านพยายามแกะมือที่กุมท้องของมันแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่ทำให้ใจวิวแทบจะเป็นลมหน้าท้องของไอ้เก่งช้ำเป็นปื้นๆอีกทั้งยังยุบขึ้นยุบลงไหวยวบเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดิ้นคลุกคลักอยู่ข้างในน่าจะทุบตีมากกว่านะร้องดังลั่นบอกว่าเจ็บมากเหมือนไส้จะขาดยังไม่ทันได้คิดหาทางช่วยเหลือไอ้เก่งก็สำลักลิ่มเลือดออกมากองเบ้อเร่อแล้วมันก็โกงคอสำรอกเศษแก้วปนเลือดออกมาไม่หยุดโดนของแล้วล่ะไม่ใช่ละร้องโอดโอยบอกว่าตอนนี้มันเจ็บปวดไปหมดทั้งท้องทั้งหน้าอกพักเดียวไอ้เก่งก็ตาเหลือกสิ้นใจตายในอ้อมอกแม่ของมันผมได้แต่นั่งฟังโดยไม่รู้จะพูดอะไรมันเหมือนมีก้อนปริศนามาจุกอยู่ในลำคออ่ะคิดเหมือนกันมองลงศพของไอ้เก่งมันคือเอียงก็ต้องสะดุ้งเพราะเห็นอยู่ชัดๆโอเคมันยืนหน้าซีดอกเสื้อนักเรียนเปรอะไปด้วยเลือดอยู่ข้างลงมันไม่ได้โผล่มาเพียงแวบเดียวให้ผมต้องสงสัยว่าตาฝาดหรือเปล่านะครับแต่มันยืนอยู่แบบนั้นเป็นนานสองนานพวกมันฆ่ากูเสียงของไอ้เก่งก้องสะท้อนเย็นเยียบเดี๋ยวผมพูดตอนท้ายคลิปแล้วกันลอยมาเป็นว่าวเลยแล้วก็ออกไปครู่เดียวเสียงหมาในชุมชนก็โกงคอหอนรับกันเป็นทอดๆห่างออกไปเรื่อยๆต
่อมาก็มีเสียงเอะอะโวยวายของคนกลุ่มหนึ่งดังลั่นผีหลอกเสียงนั้นเงียบหายไปทางปากซอยไม่ถึง5นาทีชาวบ้านคนหนึ่งก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกคนในงานปากคอสั่นไอ้ก้องกับพวกถูกรถชนตายเอ้ามันวิ่งออกไปให้รถชนศพนี่เละไปหมดเลยโอเคผมที่ได้แต่นั่งตะลึงก็ใจกระตุกวูบนึกถึงคำพูดเมื่อครู่ของไอ้เก่งที่ว่าพวกมันฆ่ากูกำลังจะลุกออกไปดูก็ต้องทิ้งตัวลงนั่งก้นจำเบ้าเมื่อเห็นว่าไอ้เก่งมันเดินกลับเข้ามาในบ้านในสภาพเดิมมันเดินก้มหน้าไม่สนใจใครกลับไปทางโรงแล้วมันก็หายไปเลยแปลกหลายอย่างอยู่แปลกหลายอย่างอยู่ผมนะครับผมว่าพวกไอ้ก้องคงแค้นที่ไม่สามารถเล่นงานไอ้เก่งได้เหมือนก่อนมันจึงจัดการไอ้เก่งด้วยคุณไสมนต์ดำอะไรสักอย่างอันนี้คือหนึ่งในนั้นสุดจะค้นหาคำตอบรู้เพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงและเพื่อนของผมก็ตายเพราะมันสุดท้ายจะด้วยความบังเอิญหรือเป็นเพราะฝีมือไอ้เก่งก็ตามทีโอเคพวกของไอ้ก้องก็ตายโหงกันทั้งกลุ่มตามไอ้เก่งไปในเวลาไม่นานเลยล่ะครับโอเคเวียนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวียนนี่ครับแต่ไอ้ที่ผมคิดก็คือนี่แหละมันมาแก้แค้นแล้วก็ทำคูณใสเล่นของใสอีกอันนึงที่ผมคิดนะครับเพราะอาการไอ้เก่งเนี่ยมันคล้ายๆกันกับโอปะปาติกะเคยดูเปล่าถ้าเคยดูเนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วนะมันจะมีตัวเอกตัวหนึ่งนะครับที่แบบว่าเดดอายอ่ะเดดช็อตก็คือยิงแม่นอ่ะไม่ใช่แค่ยิงแม่นใช้มีดใช้อาวุธอะไรก็ช่างนะครับแบบว่ากูเข้าจุดตายหมดชุบชุบชุบเวลายิงก็ปึ้งปึ้งปึ้งคือฆ่าคนตายได้หมดโอปะปาติกะนะครับแต่ถ้าว่าตอนกลางคืนหลังจากที่เสร็จกิจไอ้ฆ่าคนพวกนี้ไปบาดแผลนะครับที่เขาทำไว้เนี่ยมันจะกลับคืนมาอันนี้โอปาปาติกะผมจำชื่อไม่ได้ฮะแต่จำได้แค่ว่าชาคริสเป็นคนเล่นบทนี้ถ้าใครจำได้นะครับคอมเมนต์โอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้าบายสวัสดีครับยัย